ดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้ยังคงเกาะติดพายุลูกแรกในปี2559ที่เกาะตัวในบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับและพัฒนาตัวกลายเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นอย่างรวดเร็วที่มีชื่อว่าเนพาตะเป็นชื่อของนักรบโบราณไมโครนีเซียนะครับล่าสุดได้พัดขึ้นแตะสู่ชายฝั่งบริเวณของพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกของไต้หวันแล้วนะครับเมื่อช่วง 10:20 นที่ผ่านมานะครับจะทำให้พื้นที่ไต้หวันครับมีความเสี่ยงตลอดไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางที่ขึ้นไปสูงสุดนั้น280กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเคลื่อนตัวอย่างช้าๆในขณะที่ขึ้นบริเวณของชายฝั่งทางด้านตะวันออกเมืองหัวเหลียนนั้นนะครับความเร็วลมลดลงเหลือ227กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับพื้นที่ที่เราจำลองให้คุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะครับหลังจากนี้อนุภาพของมันก็จะกินพื้นที่บริเวณทั่วทั้งเกาะของไต้หวันครับและจะทำให้เกิดฝนตกหนักคลื่นลมแรงตลอดจนตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันประเมินไว้นะครับว่าจะทำให้พื้นที่ไต้หวันครับมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนครับในขณะที่จะเกิดคลื่นซัดฝั่งหรือที่เรียกว่าสตอมเซิร์ชนะครับซัดชายฝั่งสูงถึง 14-15 เมตรครับทำให้มีความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและความเสียหายที่จะตามมาได้นะครับณเวลานี้หลายพื้นที่ของไต้หวันมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุลูกนี้แล้วนะครับพายุลูกนี้ยังถูกบันทึกไว้ด้วยนะครับว่าเป็นที่สุดและทำลายสถิติของพายุในแต่ละลูกในรอบ66ปีนะครับแม้ว่าจะมาช้าในช่วงของฤดูมรสุมนะครับแต่พายุลูกนี้ก็มีความรุนแรงจัดอยู่ในลำดับที่4นะครับในรอบ60ปีครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นพายุลูกแรกที่ก่อตัวในบริเวณของพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกแล้วเข้าพื้นที่ไต้หวันเป็นที่แรกในรอบ18ปีครับทำให้ณเวลานี้หลายพื้นที่ยังคงเฝ้าจับตาและระวังกันอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่มีการประเมินกันนะครับว่าหลังจากที่มันพัดถล่มบริเวณของไต้หวันทั้งเกาะแล้วนะครับอนุภาพของมันยังส่งผลไปถึงบริเวณของพื้นที่ประเทศจีนด้วยนะครับพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายนะครับนั่นก็คือเส้นทางที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับเส้นทางของมันก็จะไปพื้นที่บริเวณของมณฑลฝูเจี้ยนที่ประเทศจีนนะครับหลังจากนั้นมันก็จะปกคลุมครับและทําให้เกิดฝนตกหนักนะครับในขณะที่เคลื่อนไปบริเวณของพื้นที่ประเทศจีนครับจะไม่มีลมแรงครับจะเป็นแค่หย่อมความกดอากาศต่ำกําลังแรงครับและก็จะทําให้ฝนนั้นปกคลุมทั่วทั้งเกาะบริเวณของพื้นที่ประเทศจีนครับทำให้จีนนั้นมีความเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักในบริเวณของมณฑลฝูเจี้ยนและจะซ้ำเติมกับสถานการณ์น้ำท่วมที่ท่วมเสียหายหนักอยู่แล้วนะครับพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ไม่ได้มีผลกระทบกับประเทศไทยนะครับเพราะว่าฝนที่ตกในประเทศไทยจำนวนมากในช่วงนี้ครับเป็นฝนที่เกิดจากมรสุมทางด้านตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศพม่าครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาทางทะเลจึงออกมายืนยันนะครับว่าพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นที่เกิดขึ้นไม่มีผลกับประเทศไทยและไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับในช่วง 1-2 วันนี้ประเทศไทยยังคงต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกลงมาอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางด้านพื้นที่ประเทศไทยทางฝั่งตะวันตกครับยังมีปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ครับโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ทางภาคเหนือจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายนะครับยังคงมีฝนหนักอยู่ในบริเวณของพื้นที่ภาคใต้จะต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงครับในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ไม่เหมาะกับการท่องเที่ยวทางทะเลครับนอกจากคลื่นลมแรงแล้วยังมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครในค่ำคืนวันนี้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่จะตกลงมานะครับและในพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นเพชรบูรณ์รวมถึงจันทบุรีและจังหวัดตราดจะคงต้องเฝ้าระวังไปตลอดจนช่วงของสัปดาห์นี้ครับปิดท้ายกันที่สภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือมีเมฆประสุมมากกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคอีสานมีเมฆมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีเมฆมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคกลางมีเมฆมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรนะครับทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ครับไต้ฝุ่นเนี่ยพัดตักนะครับดูแล้วก็ไม่น่าจะมีผลกับไทยมากนักแต่ว่าก็คงต้องติดตามเพราะว่าตอนนี้ไต้หวันบอกว่า
ติดตามตัวของพายุตัวนี้อย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นฝั่งเมื่อไหร่แล้วก็จะมีผลหนักแค่ไหนนะครับส่วนคุณผู้ชมที่จะเดินทางไปไต้หวันตอนนี้ก็เช็คสภาพอากาศกันก่อนแล้วก็ติดตามเรื่องของการประกาศของเที่ยวบินต่างๆกันให้ดีนะคะเผื่อมีการประกาศยกเลิกเพราะว่าอย่างรายงานล่าสุดของ BBC เขาบอกว่ามีคำสั่งให้อพยพนักท่องเที่ยวประมาณ3คนจากแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังก็คือที่เกาะกรีนกับออคิดแล้วค่ะแล้วรวมถึงการประเมินความเสียหายก็บอกว่าบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยมีโอกาสที่จะไฟฟ้าดับด้วยครับตอนนี้ก็เตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่นะครับส่วนคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ต้องเฝ้าระวังด้วยคือช่วงนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่เจอเนปาตักแต่ว่าฝนก็ยังมีโอกาสตกในกรุงเทพแล้วก็หลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับ